คือว่าหนูอยากจะใช้ความรู้ความสามารถค่ะตอบแทนบุญคุณบริษัทนี้ที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะคุณว่าไงนะฝ้ายจ๋าเข้าไปทำงานก่อนนะลูกเอ้าพ่อรีบไปอีกแล้วเหรอคะนี่ยังเช้าอยู่เลยนะเมื่อคืนก็กลับดึกนั่นนะสิพ่อกินข้าวก่อนไหมคะยังอ่ะลูกไม่ทันแล้วฝ้ายจะเรียนจะจบอยู่แล้วพ่อต้องรีบไปทำงานหาเงินลูกงานค้างก็เยอะเมื่อคืนอ่ะไม่ไหวอ่ะถ้าไปช้าเดี๋ยวไม่ทันลูกพ่อไปก่อนนะพ่อรีบนะลูกนะอ่ะสวัสดีลูกพี่จ๋าพ่อทำงานหนักจังเลยอ่ะพี่เคยไปที่ทำงานพ่อไหมไม่เคยไปอ่ะเห็นพ่อบอกว่าทำงานบริษัทฝรั่งต้องตามเจ้านายไปทุกที่ถ้าเราไปหาก็คงไม่เจออ่ะฝ้ายเอาพี่ยินดีด้วยนะฝ้ายได้สัมภาษณ์กับบริษัทนี้อ่ะบริษัทนี้เขาใหญ่มากเลยนะบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทเดียวกับที่พ่อเราทำงานด้วยนะพี่จ๋าจริงหรออุ้ยแต่งหน้าต่อเลยสวยไหมสวยคุณจันจิราคะทำไมคุณถึงอยากทำงานกับบริษัทเราคะคือว่าหนูอยากจะใช้ความรู้ความสามารถค่ะตอบแทนบุญคุณบริษัทนี้ที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะคุณว่าไงนะคือคุณให้โอกาสพ่อหนูก็เหมือนให้โอกาสหนูค่ะให้โอกาสพ่อคุณค่ะนี่ไงครับท่านประธานลุงหนึ่งนะครับชอบหลับในเวลางานครับผมที่ขโมยขึ้นบริษัทเรานะครับเพราะว่าลุงหนึ่งทำงานแบบนี้ไงครับโจรมันถึงขึ้นบริษัทเราได้อะท่านประธานต้องจัดการเลยนะครับอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกกับบริษัทเราอีกเลยนะครับนายหนึ่งสวัสดีครับหลับยามเหรอเนี่ยงั้นหมายความว่าที่ขโมยขึ้นบริษัทคราวที่แล้วเนี่ยก็เพราะนายหลับยามอย่างนี้ใช่ไหมผมเผลอหลับไปนิดเดียวครับท่านประธานครับอย่างนี้คุณต้องพิจารณาตัวคุณเองแล้วนะสงสัยต้องให้ฉันเชิญคุณออกไหมอ้าวนี่มันพ่อนี่เขาชอบหลับในหน้าที่อย่างเงี้ยโจมก็ขึ้นบริษัทเราวันนั้นผมมาเปลี่ยนกะกับลุงหนึ่งเมื่อไหร่นะครับเขาหลับแบบนี้ตลอดเลยครับท่านประธานท่านประธานต้องจัดการนะครับผมง่วงหยุดเผลอไปนิดเดียวครับอย่าเอาเรื่องเลยนะครับลูกผมเรียนปริญญาตรีจะจบอยู่แล้วถ้าผมไม่มีงานทำเนี่ยผมไม่มีเงินส่งลูกเลยครับขอโอกาสผมสักครั้งนะครับท่านประธานครับเอางี้ละกันต่อไปนี้อย่าให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะโอ้ขอบคุณมากนะครับทำงานให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้อีกหน่อยนะแต่ท่านประธานครับไม่เป็นไรนะท่านประธานมากเลยครับผมจะไม่ทำอีกครับพ่อคุณทำงานตำแหน่งอะไรคะรปภ.ค่ะครับท่านประธานในหนึ่งพอดีฉันรับเลขาใหม่มาคนนึงอะนะเดี๋ยวลองไปช่วยดูเผื่อเขามีอะไรขาดเหลืออะไรได้ช่วยเขาได้ข้างในใช่ไหมครับใช่จ้ะที่ห้องฉันแหละเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้แล้วครับได้จ้ะมีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณเลขาเอ้าฝ้ายทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะลูกฝ้ายมาเป็นเลขาที่นี่ค่ะพ่อทำไมฝ้ายไม่บอกพ่อเลยอ่ะฝ้ายมาทำงานที่นี่อ่ะพ่ออ่ะก็ไม่เห็นบอกฝ้ายเลยว่าทำงานที่นี่อ่ะก็พ่อกลัวหนูอายที่มีพ่อเป็นรปภ.ลูกหนูไม่อายหรอกค่ะพ่อหนูภูมิใจด้วยซ้ำที่พ่อเป็นรปภ.พ่อก็ดีใจที่หนูได้ทำงานที่นี่แหละถ้าอย่างนั้นอ่ะหนูไม่อายแน่นะไม่อายค่ะพ่อไม่เป็นไรค่ะนายหนึ่งฉันขอไล่คุณออกอะไรนะครับคุณได้ยินไม่ผิดหรอกฉันขอไล่คุณออกผมทำอะไรผิดเหรอครับทำไมล่ะฉันไล่คุณออกจากตำแหน่งรปภ.
ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงต่างหากล่ะจริงๆเหรอครับจริงโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับนะคะฉันน่ะชอบให้โอกาสคนดีคุณเป็นคนรักครอบครัวเพราะฉะนั้นฉันก็อยากให้คุณน่ะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเพื่อที่จะมาพัฒนาบริษัทของเราโอ้ยผมจะตั้งใจทำงานเลยครับท่านประธานครับขอบคุณนะคะหนูจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะพ่อดีใจจังเลยขอบคุณจริงๆนะครับคุณเป็นคนดีแล้วก็เลี้ยงลูกได้ดีด้วยลูกผมน่ารักครับบริษัทเราโชคดีมากที่มีคนอย่างคุณสองคนทำงานดีๆนะครับใจจังเลยลูกพ่อไม่ต้องเป็นรอปภแล้วทำงานต่อนะคะได้ลูกงั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานของพ่อกันต่อนะสู้ๆนะพ่อบ๊ายบายลูกไม่เคยคิดรังเกียจหรือเหยียดพ่อไม่เคยย่อท้อแม้เรื่องไหนถึงพ่อเป็นแค่ยามลูกเข้าใจขอได้ไหมมี